แม็กคาราแมนแม่งอย่างโหทุกคนตอนนี้แม่งอู้ยสว่านเหรออู้ยพระมหาเทพจีแมนว้าวและแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยสักทีครับสำหรับคลิปสกิบดีทอยเลยจักรวาลหลังจากช่องคุณดาฟักบูมตอนนี้มีการปล่อย EP ที่72พาร์ท1ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วความยาวจะอยู่ที่3นาที6วินาทีเราจะมาดูกันต่อว่าเนื้อเรื่องของคุณดาฟักบูมจะดำเนินยังไงต่อไปนั่นเองซึ่งก่อนที่เราจะไปดูกันฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับโมบิดิกชาแนลกันไปด้วยและถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยมาทุกคนรอมานานแสนนานสำหรับ EP ใหม่ล่าสุดของดาฟักบูมครับเคเบล่าออฟไลน์อุ้ยนี่มันแม็กเคเบล่านี่ทุกคนเชดเอาแล้ววะไอตัวนี้แม่งมีแบบล็อกเก็ตลันเชอร์เหรออุ้ยตัวอะไรวะเปิดเป็นพวกแบบทหารรับจ้างอะไรอย่างงี้เหรอมันใช้ปะซอเอาว้าเสียบหูขวาทะลุหูซ้ายอู้แล้วแม่งไม่ตายเอาแล้ววะแม็กคาราแมนแม่งอย่างโหทุกคนตอนนี้แม่งอู้ด้วยสว่านเหรอเจ็บเอาวะอย่าเดือดอู้คือแม่งพังทุกสิ่งอย่างโอ้ใครมามีคนมาช่วยเจ็บมาแล้วเอาว่ะสไตรเดอร์แคมาร่าแมนน่าจะเป็นร่างอัปเกรดด้วยหรือเปล่าอู้ใครอ่ะอู้ยไอตัวนี้มันเหมือนตัวอะไรสักอย่างเหมือนใครสักคนที่เคยเห็นใน YouTube โอ้โหแล้วขึ้นแรงเลยเหรอมาว่ะแค่นี้ทำอะไรไม่ได้อู้บอกเลยว่าดอกเดียวกระจายอย่างเดือดเยี่ยมไปเลยเอาเว้ยโอ้ยแล้วก็แตกกันไปเยอะทั้งสองฝ่ายคือพูดนี่แบบปลาซิวปลาสร้อยเอาเว้ยเอาระเบิดไปกินไฟอินเดอะโฮไอ้นี่ใช่ไหมไอ้นี่ใช่ไหมที่ตีค่าอู้ก๊อดโดมันแจกกล้วยเราต้องจัดมันพูดแต่ใครมามันยิ้มแปลกๆอู้ยพระมหาเทพจีแมนว้าวกอดใครจะไปสู้กับมันวะเนี่ยเอาแล้ววะโอ้โหแล้วคือยิงมันไม่เข้าเลยอ่ะอู้ยบิโลพลาสมาเรียบร้อยสไตรเดอร์รวมอีกหนึ่งอู้ยแล้วคือช็อตหมดเลยวะเอาแล้วไงแล้วมันเล็งมาแบบนี้คือเราไม่ได้ยินเสียงอู้ยแอสโตสกิบินีทอยเลตเอาแล้วไงมีคนบอกว่า2ตัวนี้มันไม่ถูกกันจริงหรือเปล่าเหมือนจัดจริงมันพูดอะไรสักอย่างฟังไม่ทันนะครับทุกคนเอาแล้วไงจีแมนแม่งเริ่มเครื่องก่อนเลยอุ้ยจบอ่ะแล้วก็จบที่เรียบร้อยครับสำหรับสกิบดีทอยเลต EP ที่72พาร์ท1จากช่องคุณดาฟักบูมถึงแม้จะมีระยะเวลาเพียงแค่3นาทีแต่ต้องบอกเลยว่าเนื้อเรื่องยังคงเข้มข้นและก็ดุเดือดเหมือนเดิมเลยนั่นเองครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ตามเนื้อเรื่องไม่ทันเราจะทำการรีแคปหรือสรุปให้ทุกคนได้ฟังกัน1รอบว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเมื่อเริ่ม EP ที่72พาร์ท1มาก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องใน EP ที่70หลังจากที่หน้าจอของพันเจอร์คาร์เมล่าแมนเกิดการออฟไลน์ไปฮะซึ่งมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องคู่ขนานไปกับตอนที่71นั่นเองครับโดยเจ้า Point of View ในครั้งนี้จะเป็นการถ่ายทอดสัญญาณมาจากแม็กคาร์เมล่าแมนที่เราเคยเจอเขาใน EP ที่54นั่นเองครับโดยใน EP นี้เราได้เจอกับกลุ่ม Security Toilet ที่มาในรูปแบบของคุณตำรวจคอมมานโดหรือหลายๆคนอาจจะเรียกว่าหน่วยสวัสด์ Security Toilet ก็ได้เช่นเดียวกันฮะทั้งกลุ่มอลิอันแล้วก็กลุ่ม Toilet เนี่ยต่อสู้กันไปมาและเมื่อกองทัพโถส้วมมากขึ้นก็ทำให้ POV Mac Cameraman เกือบจะรับมือไม่ไหวครับแต่ก็ยังดีนะฮะที่มีทางด้านของ Strider Cameraman เข้ามาช่วยได้ทันเวลา
ซึ่งการมาครั้งนี้ต้องบอกเลยว่ามีการอัปเกรดร่างกายให้แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมเข้าไปอีกต่อมาจะมีฉากหนึ่งที่มีแม่ทัพสกิบิดีทอยเลตออกมาร่วมรบครับซึ่งต้องบอกเลยว่าผมค่อนข้างจะคุ้นหน้าเขามากๆแต่นึกไม่ออกว่าเขาคือใครหากเพื่อนคนไหนรู้ว่าตัวละครนี้มีชื่อว่าอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยโดยเมื่อเปิดตัวออกมาเขาก็จัดมิสไซล์ใส่สไตรเดอร์คาเมราแมนชุดใหญ่แต่ต้องบอกเลยว่ามิสไซล์เหล่านั้นไม่ได้สะทกสะท้านกับร่างกายที่อัปเกรดมาใหม่ของสไตรเดอร์คาเมราแมนแถมยังโดนยิงสวนไปนัดเดียวบอกเลยว่าแหลกไปจุนเลยทีเดียวฮะจากนั้นก็จะเป็นการปรากฏตัวของ G-Man Toilet ซึ่งน่าจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจาก EP ที่71หลังจากที่ G-Man ไล่ล้างบางกลุ่มอาริอันในตอนนั้นสไตรเดอร์คาเมราแมนและ POV Mac คาเมราแมนพยายามที่จะหยุด G-Man เอาไว้ครับแต่ก็ถูกยิงสวนออกมาเกือบจะเอาตัวไม่รอดทั้ง2คนครับแล้วจากนั้นไม่นานเราก็จะได้เจอกับ Astro Toilet ที่ได้ปรากฏตัวขึ้นมา G-Man Toilet กับ Astro Toilet เหมือนจะมีปากเสียงกันครับโดย Astro Toilet ได้พูดว่าแกคงรู้นะว่าบทลงโทษของคนทรยศมันคืออะไรมันไม่มีใครที่จะหนีความถูกต้องและความยุติธรรมนี้ไปได้ซึ่งจีแมนก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเพียงแต่แกชาร์จปืนเลเซอร์เตรียมยิงใส่แอสโตรทอยเลตแบบเต็มสูบแทนนั่นเองครับและนั่นก็คือบทสรุปใน EP ที่72พาร์ท1สกิบิดีทอยเลตจักรวาลหลังจากช่องคุณดาฟักบูมเราคงจะต้องรอในพาร์ทที่2ครับวัฒนาของ G-Man Toilet กับทางด้านของ Astro Security Toilet เนี่ยจะทำการตีกันจริงๆหรือเปล่าและถ้าเกิดตีกันจริงๆใครจะเป็นฝ่ายชนะเราคงจะต้องมารอลุ้นไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ฮะเพื่อนๆมีทฤษฎีอะไรสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามกำลังใจให้กับ Mobility Channel กันไปด้วยวันนี้ผมน่าจะจากลาทุกคนไปแล้วจริงๆบ๊ายบายสวัสดีครับปิ้ว